สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาดูอะไรแล้วจ๊ะนี่จ้ะเตรียมการมาพร้อมแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเวลาในการทำคลิปนี่จ้ะตะกร้าตึ้ง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 หน้าตาดูดีขึ้นมั้งไหมเนี่ยวันนั้นไปถ่ายคลิปกับเจ๊เอ๋โอ้โหยายพินแก่มากเลยขี้เหร่มากเลยมาวันนี้ยายพินจะมานำเหนืออะไรดีนี่จ้ะวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายายพินไปดูประกวดโชค9ชั้นมาใช่ไหมมีขี้ตาป่ะดูก่อนก็เลยได้ต้นนี้มาต้นนึงเนาะดำด่างสวยไหมจ๊ะเดี๋ยวกดหน้าไปหน้าปลูกคลิปก่อนนะนี่จ้ะกระดาษดำด่างนะต้นมิยายพินได้มาในราคา 8,000 ฝาได้มา 8,000 ฝา 8,000 บาทจะตัดสดนะไม้ต้นนี้คือตัดสดคือว่าไม้ตัดสดคำความหมายนิยามของคำว่าไม้ตัดสดคือตัดจึ๊บเอามาจับเลยจ้ะหลาดไม่แย่ยายพินและไอ้นี้ขอแช่น้ำมาให้นะเทน้ำทิ้งเทน้ำทิ้งแล้วตอนนี้เจ้าของร้านน่ะเขาตัดสดแต่ตัดสดก็คือว่าตัดจุ๊บแล้วก็หยิบมาปั๊บเลยตัดปุ๊บหยิบมาปั๊บนะแล้วอันนี้จะไม่มีการกรณีเคมกันทั้งสิ้นเลยอย่างสมมุติว่าเป็นมีเหตุเป็นนันใบเน่าใบช้ำหรืออะไรก็ช่างจะไม่มีกรณีเคมนะเราถือว่าตัดสดตัดสดอย่างนี้คือองค์ประกอบ 100% เต็มสมบูรณ์ดีลำต้นลำไรแข็งแรงดีมันมีต้นที่สวยกว่านี้อีกนะแม่จ๋าพ่อจ๋าต้นที่สวยกันนี่มีไหมราคา 8,000 นะมีแต่มันเล็กกว่านี่นิดหน่อยแล้วทำไมแกเลือกต้นที่เหล่มายายพินถ้าในบรรดาหน่อที่เหลืออีก3หน่อ4หน่ออ่ะ3หน่อเนาะน่าจะ3หน่อต้นนี้ขี้เหล่สุดเลยนะแล้วถามว่าทำไมยายพินเลือกหน่อขี้เหล่นี่จ้ะอันนี้มันมีใบอย่างนี้เห็นไหมใบที่ไม่ป้ายเลยน่ะอย่างเงี้ยด่างเสถียรไหมมันก็เสถียรอยู่นะจากยายพินมองอะมันก็น่าจะเสถียรนะเพราะว่ามีกี่ใบมี6ใบด่างสี่ด่าง4ใบไม่ด่าง3ใบมันก็คือพอได้พอใช้ได้แต่ถ้าเสถียร 100% คือต้องด่างทุกใบและความหมายไม่ใช่ความหมายความสามารถของยายพินจะเลี้ยงได้ไหมแบบนั้นไม่ได้จ้ะเพราะถ้าด่างขนาดนั้นอะด่างแบบนี้ด่างเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเลี้ยงยากมันถ้าเราไปซื้อที่เขาชำติดแล้วเป็นต้นแล้วด่างอย่างนั้นน่ะดีจ้ะคนที่เลี้ยงเก่งที่เลี้ยงยังไม่ค่อยเป็นอย่างเราอะนะแต่ถ้าเกิดคนที่เลี้ยงไม่ค่อยเก่งอย่างยายพินเนี้ยเพิ่งหัดเพิ่งฝีมือฝึกหัดอย่างเงี้ยเห็นไหมก้านมันจะด่างครึ่งก้านเลยด่างด่างยันก้านน่ะจ้ะโอกาสที่จะพลาดน่ะไม่ค่อยมีแต่ถ้าด่างแบบปล่อม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 มาไม้อะเขาบอกว่าถ้าด่างจากริมใบเข้าไปน่ะโอกาสหลุดอะหลุดไม่ด่างง่ายแต่ถ้าด่างจากก้านเนี่ยข้างด้านในเข้ามาเนี่ยดีกว่าจ้ะแล้วตอนนี้เจ้าของร้านเขาก็เลยตัดแล้วก็ใส่ขวดน้ำมาให้ยายพินอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไปเอาน้ำยาเร่งรากใส่หรือน้ำอะไรใส่ทั้งนั้นน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำที่เรากินได้นะจ้ะขนาดน้ำประปาที่มีคลอรีนก็ยังไม่ให้ใส่จ้ะต้องให้หมดคลอรีนก่อนบอกแล้วไม่ต้องอบนะเนี่ยพอรู้สึกว่าน้ำมันมีกลิ่นแบบน้ำเราดูมันมีกลิ่นเราก็เทน้ำทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำใหม่มาจึงแบตเตอรี่ต่ำอีกแล้วอย่าพี่ลืมชาร์จแบตแล้วก็ใส่น้ำให้พอมิดรากอะจ้ะไม่ใช่มิดโคนนะแค่มิดรากนะเนี่ยและช่วงนี้ลมมันมาจ้ะหน้าหนาวลมมันโยกอะถ้าเราไม่ใส่ถุงอบมันคงจะไม่ได้จ้ะอันนี้ยายพินตัดสินใจแล้วเขาบอกว่าถ้าใส่ถุงอบมันอาจจะมีใบช้ำน้ำใบอะไรมันอาจจะมีตำหนิมันจะไม่สวยสภาพมันจะไม่ 100% ใช่ไหมแต่ยายพินได้ตัดสินใจแล้วว่าถ้าเกิดเราไว้ข้างนอกน่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วลมมันไอเนี่ยลมมันโยกอ่ะมันจะทำให้น้องเฉายายพินก็เลยไปเอาถุงมาเนี่ยถุงเนี่ยแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็มัดอบน้องไว้ก่อนจ้ะแล้วของเขาบอกว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ย7 วันรากก็งอกจ้ะ
7วันลากก็ละมีเลิกละมีรากใหม่งอกปลาหล่อมปลาแหลมมาวิธีที่ว่าเราจะเอามาปลูกได้ในดินใหม่แบบว่าจะเอามาลงดินได้เมื่อไหร่อ่ะเหรอต้องรากใหม่เดินขาวก่อนจ้ะรากใหม่ออกจากโคนให้ขาวก่อนแล้วตอนนี้เราก็เอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยดูว่าน้ำมีสีผิดปกติมั้ยถ้าน้ำมีสีผิดปกติหรือว่าน้ำมีกลิ่นเน่าอ่ะเราค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าน้ำยังไม่เป็นอะไรก็คือเอาไว้อย่างนี้จ้ะแล้ววันนี้ยายพินทำอะไรล่ะยายพินก็มาเพาะเม็ดบอนจ้ะยายพินพาเพาะเม็ดบอนนี่ช่วงนี้อากาศมันหนาวเนาะบอนหัวไม่ค่อยแตกจ้ะแต่ถ้าบอนเพาะจากเม็ดจะโตไวจ้ะอันนี้บอนแตก2กวักยายพินก็เลยเพาะหมดเลยเนาะเพราะว่าไม่มีใครแบ่งยายพินเคยแบ่งปันเม็ดบอนแล้วช่วงนี้แฟนคลับคงจะเบื่อยายพินกันแล้วล่ะเบื่อยายพินหรือเบื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีกันเยอะแล้วก็ไม่รู้ก็เลยเงียบๆยายพินก็เลยเอามาเพาะละเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะหลังจากปีใหม่ยายบอนเพาะจากเม็ดลูกไม้อ่ะขายดีมากเลยนะปีที่แล้วหลังจากปีใหม่มายายพินขายบอนวันละเป็นร้อยๆต้นเลยจ้ะตอนที่เป็นตะมุตะมิก็ขายได้จ้ะเพราะว่าหลังจากปีใหม่แล้วบอนที่เป็นลูกไม้จะขายดีเพราะบอนผ่าหัวจะไม่ค่อยมีใครผ่าแต่หลังจากนี้แล้วผ่าแล้วมันขึ้นช้ายายพินก็ผ่าอยู่งอกตุ่มตาแต่ไม่โตจ้ะตุ่มตาแต่ไม่โตเนาะแล้วมีหลายคนก็เห็นยายพินซื้อต้นไม้ก็บอกว่ายายซื้อทำไมต้นไม้ราคามันต้นนี้ราคามันถูกมันขายไม่ได้มันมีล้นตลาดยายพินอยากจะบอกว่ามันไม่ล้นนะจ๊ะมันไม่ลดตลาดนะจะเป็นเก็บตกก่อนมันมีรถเข้าเนาะต้นไม้ช่วงนี้มันไม่มีการล้นตลาดจากแต่ว่ามันเป็นบางตัวได้น้อยก็ยังได้ขายถูกหน่อยแต่ก็ยังได้ขายยาพินก็ยังแขกขายได้ตลอดนะช้างขาวยาพินเนี่ยเดี๋ยวยาพินจะนี่ก็ตัดได้อีกต้นหนึ่งละมันก็ยังดีอ่ะมันก็ยังเป็นอาชีพเนาะสำหรับคนแก่อย่างยาพินอ่ะไม่รู้จะไปทางไหนก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆอ่ะจ้ะไรนี่ช้างเหลืองช้างเหลืองที่ว่ามันหลุดไปแล้วมันไม่เหลืองเนาะรุ่นแม่ไม่เหลืองพอไปเป็นรุ่นลูกไม่เหลืองรุ่นหลานเหลืองรุ่นหลานรุ่นยายตายายเหลืองป่ะยายพินก็ดีใจอยู่เนาะมีความสุขที่ได้ทำจ้ะนั่นแหละมืดแล้วเนาะสีมันก็จะจางๆหน่อยแกก็อยากอวดเฉยๆว่าเนี่ยความเพลิดเพลินของยายพินเนี่ยอันนี้ยายพินก็มีแฟนคลับมาหานะยายเตือนยายเตือนขี่รถจากกรุงเทพมาหายายพินเพื่อมาแบ่งปันไม้ไปทำพันธุ์จากไม้สวยๆเนี่ยไงขอจบคลิปก่อนจ้ะ